คำคมประจำวันสิ่งที่แตกต่างระหว่างมนุษย์อันแสนประเสริฐกับสัตว์คือสัตว์จะไม่ปล่อยให้ตัวที่โง่ๆมาเป็นผู้นำนะนะใครมีคำคมอะไรเด็ดๆแสบๆอย่าลืมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นี้นะเดี๋ยววันหลังแอดหยิบมาอ่าน9ความจริงสุดปังของชาวอียิปต์โบราณที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอียิปต์โบราณถือว่าเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและมีการพัฒนาอารยธรรมเรื่อยมามากกว่า 5,000 ปีแล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยหรือเปล่าล่ะว่าเมื่อ 5,000 ปีก่อนอารยธรรมเก่าแก่ขนาดนี้พวกเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขามีอะไรเด็ดๆจริงๆมากกว่าที่คุณคิดงั้นวันนี้ SPI จะพาไปซอกแซกแกะเผือกกับเรื่องราวของชาวอียิปต์โบราณก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe SPI ด้วยนะถ้าเกิดไลค์กันแล้วไปดูคลิปกันเลย 1. ชาวอียิปต์โบราณสกัดเหล็กจากอุกกาบาตนักโบราณคดีพบลูกปัดโลหะจำนวนมากอยู่ในสุสานแห่งหนึ่งเป็นลูกปัดโลหะที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 5,000 ปีโดยมันจะมีลักษณะที่แตกต่างเพราะว่าชาวอียิปต์เพิ่งจะมาหลอมโลหะในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นแล้วโลหะเมื่อ 5,000 ปีก่อนมันมาจากไหนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยคำตอบนี้ก็ได้ซ่อนอยู่ในอักษรภาพไฮโรกลิฟที่แปลออกมาได้ว่าเจ้าโลหะเหล่านี้มันเป็นโลหะจากท้องฟ้านั้นมีความเป็นไปได้ว่าโลหะเหล่านี้อาจจะถูกสกัดมาจากอุกกาบาตนั่นเอง 2. ชาวอียิปต์โบราณคิดค้นยาสีฟันมีหลักฐานหลายชิ้นพิสูจน์ว่าชาวอียิปต์โบราณเริ่มผลิตยาสีฟันขึ้นมาตั้งแต่ก่อนกำเนิดอารยธรรมอียิปต์โดยมีลักษณะเป็นผงขัดฟันประกอบไปด้วยขี้เถ้าจากกีบเท้าวัวยางไม้หอมเมอร์ผงจากเปลือกไข่เผาไหม้และหินจากภูเขาไฟต่อมาชาวกรีกและชาวโรมันก็ได้เริ่มพัฒนาส่วนผสมใหม่โดยการเพิ่มสารที่จะช่วยขัดถูเช่นกระดูกป่นและเปลือกหอยนางรม 3. ชาวอียิปต์โบราณใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคถึงแม้ว่ายาปฏิชีวนะจะถูกคิดค้นขึ้นอย่างเป็นทางการในศตวรรษที่20หมอชาวอียิปต์โบราณได้ใช้รากของขนมปังแฟบเบรสมารักษาอาการบาดเจ็บที่เป็นหนองและมันก็ได้ผลดีด้วยแหละ4. ชาวอียิปต์โบราณก่อตั้งกองกำลังตำรวจขึ้นมาเป็นครั้งแรกโดยกองกำลังตำรวจถูกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในระหว่างยุคราชอาณาจักรกลาง 2,050 ถึง 1,800 ก่อนคริสตศักราชโดยกองกำลังนี้รวมไปถึงนักรบรักษาพระองค์ทหารรับจ้างต่างชาติตำรวจของอียิปต์โบราณมักจะมาพร้อมกับสุนัขและลิงและมีหน้าที่หลักๆคือการปกป้องดูแลรักษาราชวังจัตุรัสเมืองชนชั้นสูงปกป้องคาราวานจากอาชญากรรวมๆแล้วก็เหมือนตำรวจสมัยนี้เลยเว้นแต่ว่ามีลิงเพิ่มเข้ามาเท่านั้น 5. ชาวอียิปต์โบราณเป็นพวกแรกที่ผลิตเบียร์เราทุกคนทราบกันดีว่าชาวอียิปต์โบราณเป็นผู้สร้างพีระมิดแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าคนงานที่สร้างพีระมิดเหล่านั้นไม่ใช่ทาสแต่เป็นคนงานที่ได้รับค่าจ้างเป็นเบียร์ 4-5 ลิตรต่อวันและนี่ก็คืออารยธรรมโบราณแรกที่ผลิตเบียร์ขึ้นมากินนั่นเอง 6. ชาวอียิปต์โบราณสามารถผ่าตัดเรื่องที่ยากๆได้โดยชาวอียิปต์โบราณมีความรู้เรื่องการแพทย์ที่เป็นเอกลักษณ์สุดๆนักวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบมัมมี่พบว่าล่องรอยการผ่าตัดที่น่าสนใจเช่นการผ่าตัดบายพาสหัวใจการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะหรือแม้กระทั่งการทำศัลยกรรมพลาสติกแต่ก็ไม่รู้ว่าความรู้ของพวกเขาหายไปได้ยังไงและหายไปไหนรวมถึงยังเป็นปริศนาอยู่ว่าหมออียิปต์โบราณเขาทำแบบนั้นได้ยังไงหรือว่ามีใครที่ไหนมันทำให้อันนี้แอดก็ไม่รู้นะเพราะว่าเทคโนโลยีอียิปต์โบราณสมัยนั้นก็ล้ำสุดๆแต่จู่ๆก็หายไปงงมาก 7.
ชาวอียิปต์โบราณทำกรประตูได้ประตูที่มีกรล็อกไว้ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณและในประเทศจีนนอกจากมีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันผู้คนจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ใกล้กันดังนั้นหลายๆคนก็จำเป็นที่จะต้องล็อกประตูบ้านของพวกเขาไว้ซึ่งชาวอียิปต์จะใช้ล็อกที่ทำมาจากไม้เป็นกลไกแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนแปดชาวอียิปต์โบราณเล่นโบว์ลิ่งชุมชนโบราณแห่งหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้กับกรุงไคโรเมื่อประมาณ 3,200 ปีก่อนคริสตศักราชพบว่ามีห้องที่มีการแกะสลักเลนเพื่อกิ่งลูกบอลหินโดยที่สำคัญคือลูกบอลเหล่านี้จะมีรูสำหรับสอดนิ้วเข้าไปเหมือนกับกีฬาโบว์ลิ่งในปัจจุบันส่วนกฎกติกาก็แตกต่างกันออกไปตามยุคตามสมัย 9ชาวอียิปต์โบราณต้องรักษาดวงตาการติดเชื้อในดวงตาเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณพวกเขาใช้วิธีการต่างๆในการรักษาบางครั้งพวกเขาก็ใช้การสีฆ่าเชื้อโรคบางครั้งพวกเขาก็รักษาด้วยยาที่ทำจากสมองของมนุษย์หนึ่งในสูตรของยาที่ชวนสยองนี้มีบันทึกไว้ว่าต้องแบ่งสมองของมนุษย์ออกเป็นสองส่วนส่วนแรกนำไปผสมกับน้ำผึ้งแล้ววางไว้ที่ตาโดยจะทำในตอนเย็นส่วนที่สองนำสมองของมนุษย์ไปตากแห้งแล้วใส่บนตาแทนตอนเช้าแล้ววิธีการรักษานี้มันจะรักษาได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันคงไม่มีใครทำแบบนั้นแล้วแหละเป็นอีกมั่งหลักกับเรื่องราวของอียิปต์โบราณเพื่อนๆชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบนี้หรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดที่ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะและก่อนจากกันไปอยากให้แอดทำคลิปไหนอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ